ตอนแรกเลยคือ Facebook มีปัญหาก็คือโดนบอกช่วงนึงจะมีการรับเว็บการพนันหนูก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ผิดเนาะแล้วก็รับช่วงเล็กเสร็จปุ๊บเนี่ย Facebook โดนบล็อกโดนปิดกั้นไปเนี่ยแล้วก็ขอพรพญานาคแล้วหนูก็พอขอปุ๊บลองอ่ะทดลองอุ๊ยมันมีจริงหรอพอขอปุ๊บเฟซกลับมาทั้งที่คนโดนนะคือเยอะมากแต่ของเราได้สื่อกลับมาอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเชื่อพอหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยเราก็ไปบวงสรวงไปไหว้เล็กๆอะไรเงี้ยพอกลับมาเนี่ยหนูเอาใบสีจากคำชะโนดมาพอเอากลับมาเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ถวายน้ำมะพร้าวพอเสร็จปุ๊บเนี่ยมันมีกระแสลุงอ่ะที่ขายน้ำเขาละอึดอ่ะหนูก็ไปทำอันนี้ก็คือจุดเกิดจุดแรกของหนูเหมือนกันใช่ค่ะทำไมคะนายพี่ว่าการลุงมันมีส่วนมากกว่าการที่เราเซ็กซี่กับความน่ารักของเราหนูคิดว่าทุกคนมีคล้ายๆกันนะคะความสามารถไม่ต่างกันค่ะแต่สิ่งที่ทุกคนมีเหมือนกันคือความศรัทธานี่แหละค่ะแล้วก็ความเชื่อแล้วอย่างความเซ็กซี่เรายังไงมามันมายังไงความเซ็กซี่หนูว่ามันหนูก็ทำเต็มที่นะคะสำหรับทุกงานแล้วก็คือพยายามครีเอทออกมาให้มันเป็นตัวเรามากที่สุดคือเซ็กซี่ด้วยน่ารักด้วยอะไรประมาณนี้ค่ะไม่ได้เซ็กซี่ขนาดแบบสุดเลยอะไรเงี้ยยังมีคงความเป็นเราอยู่ให้ลูกค้ารู้สึกว่ามันตอบโจทย์ได้ทุกงานไม่ใช่แค่บนเวทีอย่างเดียวจะเป็นพรีเซนเตอร์หรือจะถ่าย MV หรือที่หนูรับงานมาตลอดคืออยากให้รู้สึกว่ามันตอบโจทย์กับการทำงานได้ทุกอย่างเลยค่ะไม่ใช่แค่เซ็กซี่บนเวทีอย่างเดียวหรือเราโป๊ะเปื่อยอย่างเดียวอะไรเงี้ยไม่ค่ะมันเหนื่อยมากกับการที่แข่งกันกับเซ็กซี่เพราะว่าตอนนี้มันก็มีเยอะแยะใน TikTok ในอะไรเงี้ยเหนื่อยไหมเหรอคะเหนื่อยค่ะเพราะว่าทุกคนก็ต้องการเป็นแบบเป็นจุดอันนี้อยู่แล้วเนาะจุดสำคัญอยู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่แนนเนี่ยที่แนนบอกเลยค่ะสิ่งที่แนนมีมากกว่าคนอื่นนั่นคือมูหนูเชื่อว่าหนูแบบศรัทธามากกว่าคนอื่นแล้วก็ขยันกว่าคนอื่นแล้วก็ตั้งใจทำทุกงานคือครีเอทผลงานออกมาเนี่ยให้ดีที่สุดอยู่แล้วใช่ค่ะแต่อย่างไรคนไปโฟกัสที่เราเซ็กซี่ด้วยชุดของเราด้วยชุดของเราที่มันไม่เหมือนใครใช่ไหมคะใช่จริงๆมันมีเซฟยังไงบ้างเพราะบางอันมันก็แบบว่ามันก็หนูมากใช่ไหมคะหนูก็ใส่ซับข้างในนะแล้วก็สมมติว่าใส่ซับข้างในน่ะสมมติว่าเราไปงานเราต้องการจะภาพนี้ไปลงเฟซแน่นอนอยู่แล้วต้องการไปกระแสอยู่แล้วเราก็จะบอกสมมติสร้างภาพมาบอกโอเคพี่เราก็จะแบบทำท่าหรือทำอะไรที่รู้สึกว่าตรงนั้นน่ะเราจะเอาไปขายต่อแต่จริงๆหลังจากพอช่างภาพดึงกล้องออกปุ๊บหนูก็ไม่ได้ทำนะคะใช่ไม่ได้ไปนั่งอาที่ไหนถูกต้องคือเราทำเรารู้กันว่าเนี่ยเราจะเอางานไปขายต่อนะต้องการภาพไปลงเฟซนะให้มันว้าวอะไรเงี้ยใช่แต่ขนาดซีรีส์มาพอเรานั่งอาไปเสร็จแล้วคนก็จะไปวงว่ามีส่วนที่ไม่ต้องการให้ออกสื่อออกมามันมีแพมๆอะไรเงี้ยแบมหนูว่ามันบางอันอ่ะมันก็ไม่ได้เป็นตรงนั้นนะคะจริงๆมันเป็นแบบบางทีเป็นไขมันเราหรือเปล่าเป็นมุมกล้องหรือเปล่าอะไรเงี้ยใช่แต่คุณรูปนี่เราเลือกก่อนเลือกค่ะเลือกแล้วหลายคนมองว่าโทษนะข้างล่างไปอ่ะเราไปทำแบบยิ้มมาไม่อันนี้อีกรอบนึงคนชอบถามว่าเราสั่งมาจากเว็บจีนหรือเปล่าไม่ค่ะมันเราแค่ดึงอ่ะเนาะดึงอะไรเงี้ยให้มันเป็นแบบชัดๆอะไรเงี้ยค่ะใช่ไม่อย่างไรคนพูดว่าของที่เราโชว์มันแบบทำไมของเรายิ้มที่เราบอกว่าเราไปทำยิ้มมาทุกคนไม่ได้ทำค่ะยืนยันว่าเราไม่ได้ทำไม่ได้ใส่อะไรเลยก็คือดึงจากกางเกงจริงๆเลยเอาหรอจริงๆเลยไม่ได้ใส่นะคะอันนี้ทุกคนคิดว่าหนูไปใส่แบบของเว็บจีนอะไรที่มันเป็นหนูไม่ได้ใส่ใช่หรือว่าเพราะว่าอย่างคนมองถ้าพูดถึงเรื่องปากสามารถไปฉีดได้ใช่คนเลยมองว่าเราไปฉีดช่างภาพด้วยมีส่วนเวิร์กช็อปด้วยนิดหน่อยอะไรเงี้ยค่ะมีส่วนด้วยใช่เราเคยเหมือนมาเวลาพอคนไปโฟกัสอย่างนั้นไม่ค่ะหนูชินแล้วเพราะว่าเราเลือกที่จะเดินเวนี้ค่ะพี่เราก็ต้องยอมรับเนาะว่ามันก็ต้องมีกระแสบวกกระแสลบแต่หนูทำในขอบเขตของหนูทำในอ่ะสมมติเราไปทำงานโชว์เซ็กซี่เราก็เซ็กซี่ให้เต็มที่ของหนูก็มีขอบเขตของหนูด้วยนะคะไม่ใช่โอ้แก้ผ้าอะไรไม่แต่ว่าพอเรามาอยู่ในงานแบบเนี้ยเราก็ต้องเรียบร้อยมันก็อีกเวนึงอะไรเงี้ยค่ะก็คือทำณเวลานั้นที่เราแต่ลูกค้าจะครีเอทมาว่าอยากได้งานแบบไหนอะไรเงี้ยใช่พอไปเดินถนนแล้วพอเราแต่งตัวเรียบร้อยเนี้ยหลายคนมาทักไหมว่าใช่น้องจริงไหมทักค่ะเขาถามขอโทษนะคะฉันนางบอกว่าใช่ค่ะแล้วก็ตอบแต่เรื่องจริงมีคนทำอย่างนี้จริงแต่ถ้าสมมติเลิกงานปุ๊บแล้วไปเลยอ่ะอันนี้ไม่ต้องทักเลยค่ะว่าชุดคือแบบก็คือชุดนั้นเลยชุดนั้นเลยอะไรเงี้ยเซ็กซี่ไปเลยเขาบอกจะจำได้เลยอะไรเงี้ยใช่จริงๆเวลาใส่เซ็กซี่ยอมรับกับดราม่าที่เกิดขึ้นนะคะยอมรับค่ะยอมรับเลยแล้วเราตั้งรับหรือมองมันยังไงบ้างกับคอมเมนต์ด้านลบเอาอันนี้อยากพูดขอบคุณนะคะที่ถามหนูจะบอกเลยว่าทุกคนมีทัศนคติเป็นของตัวเองมีความชอบที่แตกต่างกันแต่หนูก็มีความเห็นในการทำงานของหนูแล้วหนูก็รู้สึกว่าอาชีพตรงนี้มันสุจริตแล้วมันก็เลี้ยงทำให้หนูมาถึงวันนี้ได้แล้วหนูก็ไม่โกรธนะคะที่ทุกคนจะมาคอมเมนต์ด่าว่าเรื่องหนูเรื่องนี้แนนเชื่อว่าทุกคนอ่ะมีทัศนคติแล้วก็มีมุมมองเป็นของตัวเองมันอยู่ที่แนนอ่ะจะตั้งรับแบบไหนในเมื่อแนนอ่ะเลือกที่จะยืนเวเนี่ยแนนต้องยอมรับทุกการติชมของทุกคนเพราะเราเป็นคนสาธารณะอันนี้หนูบอกเลยว่าหนูยอมรับแล้วถึงจะด่าแรงแค่ไหนเลยค่ะว่าเสีย
ียใจไหมแรกๆอ่ะมีค่ะพี่โฟกัสแต่ว่าพอมันผ่านไปเนาะด้วยประสบการณ์มันทำให้เรารู้สึกว่าถ้าเราเลือกที่จะยืนในจุดที่ทุกคนมองเห็นเราต้องยอมรับการตัดสินใจของทุกคนด้วยใช่แล้วคอมเมนต์ไหนที่แรงที่สุดที่เราสึกว่าอันนี้เราสึกว่าน้อยเรื่องพ่อแม่อะไรประมาณนี้แหละค่ะแบบว่าเหมือนทำงานแบบนี้ไม่เหมือนแบบแก้ผ้าเลยไหมนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าอย่างที่แนนบอกเลยว่าแนนยอมรับเพราะว่าแนนเลือกที่จะยืนจุดนี้แล้วพอทุกคนที่เห็นก็เห็นแค่สิ่งที่เราอยากให้เห็นเขาไม่ได้มารู้จักตัวตนของเราจริงๆด้วยซ้ำไปอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะเพราะสิ่งที่เราแสดงออกไปหลายคนก็มองว่าโทษนี้ว่าดิวง่ายไหมหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้เราไม่บอกเลยว่าทุกคนจะรู้เลยว่าการทำงานของแนนในวงการอ่ะแนนไม่เคยรับงานแบบนั้นเราจะมีแค่งานคืองานเซ็กซี่บนเวทีตามผับโอเคก็ได้แค่นั้นขนาดลูกเวลาร้านดิวมาค่ะร้านจะถามว่าแปะสติกเกอร์ได้ไหมเหมือนคนเซ็กซี่คนอื่นหนูบอกเลยว่าไม่ได้ทุกครั้งจะมาสมมติว่าติปเนี่ยปกติสายเซ็กซี่ต้องยัดได้ผู้จัดการหนูหรือว่าร้านถูกร้านจะเลยว่าคะแนนทำไม่ได้ก็คือไม่ได้หนูก็คือคุณดูได้แล้วก็จะมีจุดได้ว่าสมมติลูกค้าต้องเห็นจุกนะหนูบอกเลยว่าไม่ได้หนูมีเวของหนูหนูมีเวในการงานเพราะว่าความดังของเราเนี่ยหนูบอกเลยว่าจุดยืนหนูคือเราเซ็กซี่แต่เซ็กซี่ยังไงให้มันได้เรื่อยๆค่ะหนูรู้สึกแบบนั้นมากกว่าแต่ว่ามันเจออะไรนะคะในเล็กมาคุกคามแบบว่าไม่ได้สนใจแต่มีเยอะมากๆตอนนี้คือเหมือนหนูใช้เบอร์ผู้จัดการในการรับงานใช่ไหมโทรมาคุยดีลใช่โทรมาเลยคิดว่าเป็นเบอร์เราอย่างเงี้ยก็ถามว่าสนใจไหมไม่เลยไม่ได้มีส่วนในชีวิตหนูเลยสักนิดเดียวแล้วถ้าเป็นในชีวิตส่วนตัวมันยากไหมกับการที่จะมีคนมาคุยกับเราเหมือนผู้ชายเข้ามาอย่างเงี้ยเรื่องนี้สำคัญมากเลยนะเออยังไงบ้างวะคือเขาก็รู้สึกว่าเขาไม่โอเคกับการทำงานในระดับนึงของเราเขาก็จะให้เราถอยลงมาอะไรเงี้ยแต่นานรู้สึกว่าแนนมาถึงวันนี้ได้คุณรู้จักแนนได้ในวันนี้เพราะว่าความเซ็กซี่เนาะคุณก็ต้องรับได้ในส่วนหนึ่งพอถึงเวลาจุดๆนึงที่เราอาจจะโอเคกับจุดที่เรายืนอยู่แล้วอะเราก็อาจจะมาทำธุรกิจแล้วก็ถอยเต็งลงมาแต่มันเป็นแค่ช่วงชีวิตที่เราก้าวเข้ามาแล้วหนูอยากไปให้สุดใช่ค่ะหนูอยากไปให้สุดแล้วก็พอถึงเวลานั้นเราค่อยมาว่ากันอีกทีเนาะแต่ว่าตอนนี้เราก็มีคนคุยแล้วก็พอมีคนคุยบ้างก็แบบเป็นเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้เป็นคนคุยแบบอย่างนั้นอะไรเงี้ยแต่เขาเข้าใจในงานเขาเข้าใจในงานที่เรามากแค่ไหนส่วนมากก็เข้าใจนะคะเข้าใจแล้วก็มันก็มีปัญหาบ้างถ้าได้เป็นแฟนกันจริงๆอะไรเงี้ยแต่พอตอนนี้มันยังไม่ได้เป็นแฟนกันมันก็ยังไม่เท่าไหร่คะแนนสแกนยังไงว่าคนนี้เข้ามาหวังในตัวเราหรือว่าหวังว่าจะเราเป็นแฟนหรือว่าอยากคบเราจริงๆเราดูตรงนี้อันนี้บอกเลยว่าหนูไม่รู้เลยต้องพูดตรงนี้เลยว่าไม่ทราบเลยค่ะว่าใครเข้ามาในชีวิตแล้วว่าเอ้ยแล้วเขาอยากได้อะไรหรือว่าแค่เขาแบบมาหลอกตังหรือจะความเซ็กซี่หรือความงานเดี๋ยวบอกตัวเองว่าไม่รู้เลยแล้วที่เข้ามาก่อนหน้านี้มันมียังไงก็เป็นแบบเป็นบุคคลธรรมดานะแล้วก็เขาเข้ามาในด้านไหนเข้ามาในความรักหรือเข้ามาเพื่อที่จะหวังในความรักนะคะส่วนมากแล้วก็พอมีปัญหากันนี่คือเรื่องการแต่งตัวนี่แหละเขาบอกหลังๆมาหนูเซ็กซี่มากเขาเริ่มแบบรับไม่ได้อยากให้เราถอยออกมานิดนึงอะไรเงี้ยแต่หนูรู้สึกว่าเราเดินมาถึงจุดนี้แล้วอ่ะมันเดินมาไกลแล้วค่ะพี่ใช่สุดท้ายแล้วหลายคนมองถามเลยเราเป็นผู้หญิงหรือเป็นกระเทยเป็นผู้หญิงค่ะทำไมล่ะมองไม่ทำไมหลายคนมองว่าคือหนูจะบอกว่ามันเป็นเรื่องของความคิดเหมือนเดิมเหมือนเรื่องความเซ็กซี่เลยค่ะพี่คือหนูไม่ได้สนใจเพราะว่าลูกค้าจ้างเนี่ยลูกค้าย่อมรู้จักตัวเราดีที่สุดและการทำงานของเรามันก็โอเคที่สุดแล้วถ้าเรามานั่งตอบทุกคนจะว่าพี่ทำไมใส่เกงเป็นกีบทำไมถึงโป๊ทำไมอย่างนี้คือหนูนั่งตอบทุกคนไม่ไหวแล้วค่ะคือหนูเอาคนที่เข้าใจแล้วพอเราตอบไปแล้วเราต้องตอบเองค่ะหนูตอบหลายครั้งมากไม่ว่าจะไปออกไลฟ์สดกับคนดังๆเราก็ตอบไปแล้วอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเราโฟกัสที่งานเราโฟกัสความสำเร็จดีกว่าแล้วก็ครีเอทผลงานออกมาให้ตอบโจทย์ลูกค้าแล้วก็เดินต่อได้ดีกว่าไม่พี่ถามนี่ค่าตัวเราอ่ะต่องานเท่าไหร่อ่ะคนเดียวอ่ะก็ไม่จะพูดยังไงดีเอาเป็นหลักก็ได้อ่ะก็ต้อง6หลักอยู่แล้วประมาณนั้นค่ะแต่ยังไม่ถึงครึ่งล้านใช่มั้ยยังค่ะยังเพราะว่าตอนนี้เราเป็นตัวท็อปนะโอ๊ยขอบคุณค่ะเราอยากขอบคุณแฟนๆที่ติดตามเป็นล้านวิวยังไงบ้างคุณคือหนูต้องขอบคุณมากๆเลยว่าถามว่าคนด่าเยอะมั้ยแต่คนชื่นชมอ่ะเวลาเราไปทำงานอ่ะหนูไม่เคยโดนด่าต่อหน้านะอุ๊ยอะไรเงี้ยไม่เคยมีแต่คนบอกว่าพี่เป็นกำลังใจให้นะเพราะเขาเห็นจากคอมเมนต์เนาะเขาจะว่าเป็นกำลังใจให้แล้วก็ดีใจที่เราอ่ะแบบยอมรับแล้วไม่เคยมาฟ้องร้องไม่เคยด่ากลับไม่เคยโพสด่าใครเลยหนูไม่เคยคือหนูก็ยินดีแล้วก็อย่างที่หนูบอกว่าหนูยอมรับแล้วก็ดีเข้าใจคำว่ายิ่งด่ายิ่งดังตรงนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งแต่เข้าใจในการที่เรามายืนจุดตรงนี้อย่างที่หนูบอกเรายืนสูงกว่าคนอื่นอ่ะเป็นทนธรรมดาที่เขาต้องมองแล้วเขาก็นินทาเป็นเรื่องปกติเรายังนินทาคนที่อยู่สูงกว่าเราเลยเนาะเราต้องแบบใช่เรายอมรับใช่ค่ะเราแลกมาใช่ที่คุณถึงยอมรับเห็นไหมคะว่าถ้าเกินลิมิตของแม่อะไรที่อะไรมันไม่มีอะไรเกินไปกว่านี้แล้วนะพี่เนาะเออมันไม่มีเกินแล้วหนูก็สุดทุกทางแล้วสุดทุกทางแล้วหนูโอเคค่ะแต่สิ่งที่สำคัญเลยอ่ะหนูจะทำให้คนที่ไม่ชอบเรามารักเรานี่คือสุดกว่าไม่ได้ซีมายืนมาค่ะคุณค่ะ